สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูภายในร้านสุริยามิวสิกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสุริยามิวสิกก็จะมีห้องเรียนดนตรีที่นี่ก็จะสอนกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์คลาสสิกอูคูเลเล่นะครับแล้วก็มีกีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับเรียนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็มีเบสนะครับแล้วก็มีกลองนะครับที่นี่สอนกลองไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เปียโนคีย์บอร์ดนะครับเรียนได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเรารับตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับที่นี่จะเน้นสอนให้เป็นเร็วนะครับแล้วก็สอนตัวต่อตัวนะครับแล้วก็ทุกปีเราจะมีงานแสดงนักเรียนนะครับเพื่อให้ขึ้นเวทีจริงถัดมาก็เป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับสุริยามิวสิกมีห้องซ้อมดนตรีเอาไว้บริการเด็กนักเรียนนะครับหรือว่านักดนตรีมืออาชีพนะครับมีทั้งหมด10ห้องนะครับก็ตกแต่งอย่างดีแล้วก็ทำระบบเสียงค่อนข้างดีนะครับมีทั้งห้องเล็กห้องใหญ่ตามแต่ขนาดที่จำนวนคนที่จะเข้ามาซ้อมนะครับราคาก็เป็นราคาปกตินะครับเพื่อเราส่งเสริมให้เด็กๆได้มาเล่นดนตรีกันนะครับลองไปฟังเสียงกันสักห้องหนึ่งนะครับที่เด็กเข้ามาซ้อมกันทีนี้เรามาดูสินค้าภายในร้านสุริยามิวสิกนะครับซึ่งมีเป็นชั้นครึ่งนะครับก็มีสินค้าหลากหลายนะครับที่เห็นก็เป็นพวกกลองสแนร์นะครับแล้วก็เครื่องช่วยต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปพร้อมกับให้ดูภาพไปด้วยนะครับที่เห็นในตู้ก็เป็นพวกกระเดื่องกลองนะครับมีทั้งกระเดื่องเดียวกระเดื่องคู่นะครับมีหลายแบบนะครับแล้วก็เป็นพวกอะไหล่กลองนะครับอะไหล่ของกระเดื่องอันนี้เป็นแฉนะครับแฉก็มีหลายขนาดหลายรุ่นนะครับภาพต่อมาก็เป็นสแตนโน้ตกลองนะครับกลองทอมกลองบองโก้นะครับอันนี้ภายในบริเวณหน้าร้านเวลาเข้ามานะครับฝั่งนี้เป็นตู้นะครับตู้แอมก็มีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั้งสำหรับใช้ซ้อมสำหรับขึ้นเวทีก็ได้นะครับมีทั้งยี่ห้อธรรมดาแล้วก็มียี่ห้อมีแบรนด์นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นไมค์ขวามือเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ต่างๆอันนี้เอฟเฟกต์เครื่องช่วยกีตาร์นะครับจะให้ดูอันนี้เป็นตู้กีตาร์ขนาดใหญ่ขึ้นเวทีได้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้กีตาร์ทั่วไปเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องช่วยต่างๆนะครับแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆพวกสายแจ็คพวกขาไมค์นะครับขาไมค์สำหรับร้านอาหารหรือว่าสำหรับเวทีพวกนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นสายกีตาร์นะครับที่นี่จะมีสายกีตาร์เยอะมากนะและเป็นของแท้ด้วยนะครับอันนี้เป็นพวกเครื่องช่วยนะครับเครื่องเป่าต่างๆลูกแซกอันนี้มาดูมุมนี้เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรเยอะมากนะครับที่เป็นไอ้พวกนี้เป็นคาโป้นะครับแล้วก็เป็นพวกวอลลุ่มอันนี้ค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอะไหล่กองนะครับอันนี้เป็นสายสะพายกีตาร์นะครับมีหลากสีอันนี้เป็นพวกกลุยนะครับพวกเครื่องดนตรีไทยก็มีนะครับที่นี่อันนี้เป็นพวกลูกแซกนะครับแล้วก็พวกอะไหล่กองนะครับอันนี้เป็นพวกกระตัวกระเดื่องกองนะครับนี่เป็นพวกทำมารีนเป็นพวกเครื่องเคาะนะครับไมค์นะครับอันนี้เป็นพวกไมค์เมโลเดียนก็มีนะครับสำหรับนักเรียนอันนี้กีตาร์ที่อยู่ในตู้นี้จะเป็นกีตาร์ค่อนข้างราคาสูงนะครับเป็นกีตาร์ที่ยี่ห้อแพงหน่อยนะครับตรงนี้เป็นระนาดมีระนาดด้วยนะครับที่นี่มีเครื่องดนตรีไทยด้วยนะครับตอนนี้นักดนตรีมาลองนะครับอันนี้พี่โทนนะครับอดีตวงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับพี่เขามาดูกีตาร์แจ๊สอันนี้เป็นที่เห็นเป็นเบสของยามาฮ่านะครับ
ด้านหลังก็จะเป็นตู้ที่ใส่กีตาร์ราคาแพงนะครับก็จะมีทั้ง Fender Gibson Ibanez นะครับ Takamine Taylor Martin นะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับที่นี่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็สินค้าเราก็เลือกลองกันได้ตามปกตินะครับมีหลากหลายที่เห็นนี่เป็นกลองนะครับแล้วก็เป็นแฉด้วยนะครับอันนี้เป็นกลองไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2อันนี้เป็นไมค์นะครับไมค์คอนเดนเซอร์สำหรับห้องอัดนะครับอันนี้เป็นกลองของ Yamaha ที่เป็นสีสันแปลกๆนะครับอันนี้มิกนะครับที่อยู่ชั้น2เดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปชั้น2อีกทีนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดแล้วก็เปียโนนะครับเปียโนไฟฟ้าที่เป็นคีย์มาตรฐานนะครับที่นี่ก็มีทั้ง Yamaha ทั้ง Casio นะครับที่เป็นยี่ห้อแบรนด์ที่มาตรฐานแล้วก็ที่ดังๆกันนะครับโลแรนก็มีนะครับโลแรนเป็นคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นหนังกองนะครับที่นี่อะไรหนังกองเยอะนะครับอันนี้ขึ้นมาชั้น2นะครับชั้น2ก็จะเป็นอันนี้มอนิเตอร์สำหรับห้องอัดของ Yamaha นะครับอันนี้เป็น Power นะครับ Powerที่ใช้คู่กับมิกนะครับชั้น2นี้ก็จะเป็นพวกเครื่อง PA ทั้งหมดนะครับมีลำโพงมีกลองไฟฟ้ามีตู้ลำโพงมีมิกไมค์ขาไมค์นะครับเป็นเครื่อง PA ชั้น2เดินขึ้นมาดูกันได้นะครับชั้น2ถ่ายให้ดูนะครับอันนี้เป็น Power นะครับ Power ขับลำโพงมีหลากหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวเราแพนลงไปข้างล่างนะครับยาวมิวสิกถือว่าเป็นร้านดนตรีที่มีอุปกรณ์ดนตรีครบวงจรนะครับทั้งของมืออาชีพแล้วก็ของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะครับทำให้มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับก็แวะเวียนเข้ามาลองเครื่องดนตรีครับที่นี่จะเน้นบริการนะครับให้ลองได้ทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านก็เป็นนักดนตรีนะครับจะเข้าใจนักดนตรีด้วยกันนะครับว่าการที่เราจะซื้อเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งเราจะต้องได้จับได้ลองไม่ใช่ได้ดูแค่ตาเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องฟังเสียงต้องดูว่าต่ำสูงขนาดไหนนะครับเหมาะมือขนาดไหนทำให้มีนักดนตรีนะครับดารานักร้องประชาชนทั่วไปแวะเวียนเข้ามาลองแวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะครับสุริยามิวสิกนะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับพัทยาใต้เยื้องกับเอาเลทมอลล์นะครับหรือว่าปากซอยเขาตะโลนะครับก็ร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเลยนะครับสี่แยกไฟแดงซอยเทพสิทธิ์นะครับหาไม่ยากนะครับถ้าเข้าไปใน Google ก็พิมพ์คำว่าสุริยามิวสิกพัทยานะครับรับรองว่ามาถึงแน่นอนนะครับหลายคนจำสับสนนะครับสุริยาแลนด์กับสุริยามิวสิกสุริยามิวสิกจำหน่ายเครื่องดนตรีมีห้องซ้อมดนตรีห้องเรียนดนตรีนะครับเป็นสินค้าใหม่นะครับสุริยาแลนด์เป็นที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารนะครับแต่เป็นสินค้ามือสองนะครับถ้าเราเซิร์ชเข้าไปใน Google แผนที่นะครับเราก็เซิร์ชคำว่าสุริยามิวสิกนะครับถ้าจะมาสุริยามิวสิกรับรองถึงแน่นอนครับถ้าไปสุริยาแลนด์ก็เซิร์ชคำว่าสุริยาแลนด์นะครับรับรองมาถึงเช่นกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบรายการนะครับรักบัวให้ปลูกรักลูกให้เล่นดนตรีสุริยามิวสิกครบเครื่องเรื่องดนตรีสวัสดีครับ